ดีทุกคนฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์เทเลอร์นะครับผมตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า JMSM นะฮะเป็นกีตาร์ซิกเนเจอร์ของ Jason Mraz นะครับผมเด่นๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นกีตาร์สายเอ็นนะฮะสายไนลอนนะครับผมมันก็จะให้เสียงไปในทางกีตาร์คลาสสิกนะครับแต่ว่าสัมผัสในการเล่นเนี่ยจะเหมือนกีตาร์โปร่งกีตาร์อะคูสติกเลยเพราะว่าความกว้างของคอเนี่ยมันไม่ได้กว้างเท่ากีตาร์คลาสสิกทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเล่นง่ายมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคทรงเป็นทรงแกรนด์คอนเสิร์ตนะครับมีคัตอะเวย์นะฮะสเปคตัวนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไม้เกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยไม้หน้านะฮะเป็นเวสเทิร์นเลสซีด้านะครับอ่ะให้ดูใกล้ๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมบริเวณโรสเซตนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์จักรราศีในเซปเลสเม็กซิกันนะครับก็จะดูแบบมีมนต์ขลังมากๆเลยนะฮะดูเข้ากับเลสซีด้าดีนะครับแล้วก็ข้างกับหลังฮะอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับผมเป็นอินเดียนโรสวูดนะครับนี่นะครับผมข้างนะครับไม้อินเดียนโรสวูดก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างหายากราคาแพงแล้วก็ให้เสียงสะท้อนได้ดีมากๆนะฮะก็จะอยู่ในกีตาร์ระดับไฮเอนด์แบบนี้แน่นอนนะครับผมโอเคมีอะไรอีกbinding นะครับผมเป็นอินเดียนโรสวูดเช่นกันนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดเป็นอีโบนี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้บริเวณเฟทที่12กับเฟทที่13นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปวงกลมนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมข้างในนะฮะเฟสที่14มีคำว่า be love อยู่ด้วยนะครับอาจจะให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสัญลักษณ์นี้ก็จะอยู่บนแขนของเจสันมาเลสด้วยนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเขาเลยนะฮะส่วนของคอนะฮะก็จะเป็นมาฮอกกานีนะครับนี่นะครับลูกบิดเป็นแบบคลาสสิคอลนะครับเป็นสีทองสวยงามแบบนี้นะครับผมHeadstock ก็จะเป็น Indian Rosewood เช่นกันนะครับตัวนี้มากับภาคไฟฟ้าด้วยนะครับเป็น ESN นะครับเป็นภาคไฟฟ้าเปลี่ยนโซ่ที่อยู่ใต้ Sudden นะครับก็จะรับความถี่ของสายไนลอนได้ดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองเสียงธรรมดาแล้วก็เสียงของภาคไฟฟ้าให้ดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเพลงของเจ้าตัวเขาเลยดีกว่านะฮะเพลงนี้ฮะทุกคนน่าจะคุ้นหูกันดีไปฟังครับ
คนี่ก็คือเสียงเปล่าๆนะครับเดี๋ยวลองใช้ปิ๊กดีดให้ฟังด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองภาคไฟฟ้ากันดูนะฮะว่าเสียงออกแอมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลองฟังฮะปิกดูบ้างนะครับลองเสียงให้ฟังกันหมดแล้วนะฮะเสียงก็จะมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดมากๆนะฮะสำหรับ JMSM ตัวนี้นะครับผมข้อก็จะมีความเล่นง่ายอย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้กว้างเหมือนกีตาร์คลาสสิกทั่วไปนะครับผมโอเคราคาของตัวนี้อยู่ที่ 150,000 บาทนะครับผมสนใจสั่งซื้อได้ที่ Music Collection นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็แถมฮาร์ดเคสให้ด้วยนะครับผมสวยงามมากๆฮาร์ดเคสนะครับโอเคแล้วก็สเปคโดยละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน description นะครับในช่องทางการสั่งซื้อนะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสหน้าจะมีกีตาร์อะไรแจ่มๆแบบนี้มาแนะนำกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกับช่องเด่นฟิงเกอร์นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ